หลวงพ่อบอกไม่มีใครทำสู้โยมได้หรอกโยมสร้างเจดีย์เนี่ยขนาดยุคเราเนี่ยก็สร้างได้ไม่กี่องค์ไอ้นั่นแปลงเงินสี่พันเจดีย์นะพวกเราเนี่ยให้นึกถึงลูกถึงนึกถึงหลานนึกถึงญาติกว่าจะเข้าวัดกว่าจะทำบุญได้มันต้องได้รับการหล่อหล่อได้คนดีอ่ะทั้งคนคุณภาพแต่ว่าถ้าเกิดมันเหลือขอเนี่ยก็ให้ได้เอาครับไปก่อนเหลือขอนี่เสียดยังขอให้อภัยทุกวันนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองถ้ามีลูกหลานติดเหล้าติดยาจริงๆอันนี้ก็คือไปดูคนที่พอโกรธเถอะจะมีบุญมากจะแข็งแรงอายุยืนถ้าใครมีลูกมีหลานป่วยก็บอกว่าต้องบอกอะไรก็ชายหลานเหลืองใช่ไหมเคยได้ยินไหมบอกมีข้อหนักต้องบอกประเทศไทยเนี่ยรู้ดีพวกโจรไปฆ่าคนตายไปทำบาปหนักมาเนี่ยวิธีเลยได้ถามใหม่นะไหนใครเคยไปพัฒนาการลูกเพื่อนขอบคุณมากเกิดใจไอ้ถ้าบวชแค่บวชแล้วไม่ได้ศึกษาบวชแล้วไม่ได้อบรมมันก็ประโยชน์น้อยแต่โครงการเราเนี่ยบวชแล้วคือผลอบรมอย่างดีหลวงพี่ได้อยากแจ้งข่าวพวกเราว่าต้องบอกว่าอย่าพึ่งตายไปวัดธรรมกายก่อนเพราะต้องมีการลงแกนี่ห้ามตายไม่ได้ตั้งแต่ไปถึงวัดธรรมกายนะบุญพลชวนบวชของจังหวัดสระแก้วทุกท่านนะวันนี้ก็นั่งฟังท่านอาจารย์พูดก็เหมือนกับอาจารย์ประจักษ์บางอย่างก็ไม่ได้เคยได้ยินบางอย่างก็คล้ายกับชีวิตการสร้างบารมีของตัวเองแต่จะเทียบกับท่านก็คงไม่กล้าส่งไปวัดใหญ่ได้27รูปปีแรกที่ไปเปิดศูนย์แล้วก็ปีนั้นก็ภูมิใหญ่เลยช่วยกันปีที่2ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นปีที่2ที่ได้เปิดศูนย์เมื่อก่อนได้อยู่กับอาจารย์กระจ่างถึงปัจจุบันนี้4รูปไปทำอยู่ที่ศูนย์สองรูปแล้วก็อบรมนวกาศอยู่ที่เขาแก้วเสด็จสองรูปท่านประชาสัมมาเนรภาคบุรุษที่ผ่านมาก็ตอนนี้ก็ยังมีสัมมาเนรคนยังทำเหลืออยู่ด้วยธรรมกายหนึ่งรูปแล้วก็บวชที่เขาแก้วเสด็จอีกหนึ่งรูปอันนี้คือทุกบวชบุญให้โยมได้พื้นๆแล้วก็ให้โยมทุกคนทุกท่านได้บุญในส่วนนี้ด้วยกันทุกคนเลยนะบูชาธรรมมหาบูชนียาจารย์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุขัยยืนยาวรอบรวยอยู่เย็นเป็นสุขให้รู้แจ้งถึงแจ้งแอบตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมอย่าได้มากระทำผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม